ากเรื่องราวของริอันน่านะครับมาดูเรื่องราวของคานเยเวสกันบ้างครับที่ประกาศปล่อยอัลบั้มดอนดาทูมีข่าวลือออกมาได้ไม่นานนะครับตอนนี้ดอนดา2หรือว่าดอนดา2ของคานเยเวสกลายเป็นความจริงอย่างเป็นทางการแล้วครับและแฟนๆจะได้ฟังกันอย่างแน่นอนภายในเดือนนี้ข่าวลือเรื่องอัลบั้มภาคต่อของดอนดาถูกพูดถึงหลายสัปดาห์มาแล้วนะครับโดยสตีฟวิกเตอร์ที่ทำงานกับคานเยเวสในบริษัท Good Music ได้ให้ข่าวเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับว่าคานเยเวสที่ใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่าเย่ตอนนี้เนี่ยกำลังทำงานมาสเตอร์พีซชุดใหม่อยู่ครับไม่นานหลังจากนั้นนะครับสตีเวนวิกเตอร์ก็ออกมาย้ำอีกครั้งครับว่างานชิ้นใหม่ของคานเยเวสจะใช้ชื่อว่าดอนดา2แน่นอนครับแล้วก็จะเป็นงานภาคต่อของอัลบั้มสุดดังของเขาครับและมันจะมาถึงเร็วกว่าที่ทุกคนคิดอย่างแน่นอนจนล่าสุดนะครับคราวนี้เป็นตัวของคานเยเวสเองครับที่ประกาศผ่านทางโซเชียลมีเดียว่าดอนดา2จะพร้อมให้ได้ฟังกันในวันที่22กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แน่นอนครับพร้อมด้วยภาพแบบจำลองบ้านในวัยเด็กของเขาที่กำลังถูกไฟไหม้แล้วก็มีเลข2 22 22ที่เป็นวันเผยแพร่ผลงานอย่างเป็นทางการครับข่าวผลงานใหม่ของคานเยเวสสร้างกระแสมาตลอดนะครับด้วยคลิปของเขาในสตูดิโอกับแร็ปเปอร์คนดังไม่ว่าจะเป็น Scarface Blueface แถมยังมีข่าวว่าคานเยเวสได้มีโอกาสทำงานในสตูดิโอทั้งกับ Post Malone และ Robinเทคโนแห่ง Fleet Fox ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาด้วยครับสำหรับภาพรวมของอัลบั้มนั้นนะครับ Digital Nas 1ในโปรดิวเซอร์ของงานชุดนี้เนี่ยได้ออกมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานเล็กน้อยครับว่าดอนดา2จะไม่ได้แค่ประกอบไปด้วยเพลงฮิตติดชาร์ตอะไรแบบนั้นครับแต่คานเยเวสตั้งใจทำงานชุดนี้ให้เป็นงานเพลงที่ฟังได้ทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นวาระเด็กคลอดเรียนจบงานศพหรือพิธีแต่งงานดอนดา2จะเข้ากับทุกโอกาสครับอย่างไรก็ตามนะครับถึงตอนนี้ผมว่ายังไม่ 100% ครับว่าดอนดา2จะปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันในวันที่22เดือนนี้จริงๆครับเพราะก่อนหน้านี้ตอนออกงานชุดดอนดาเนี่ยเจ้าตัวก็มีการเลื่อนวันปล่อยไปหลายรอบครับและตัวของคานเยเวสเองก็ขึ้นชื่อนะครับว่าเป็นศิลปินที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเอาว่าได้ฟังเนี่ยได้ฟังแน่แต่เมื่อไหร่เนี่ยคงไม่นานเกินรออย่างแน่นอนครับ